วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bครับและนี่ก็คือช่วงT3Bรีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้กับคลิปวิดีโอรีวิวสั้นๆครับไฟถ่ายวิดีโอจากยูแลนซี่สำหรับเพื่อนๆที่ถ่ายวิดีโอในสตูดิโอนะครับหรือว่าไลฟ์หรือว่าถ่าย TikTok ก็ตามนะครับจริงๆแล้วการจัดแสงเนี่ยก็เป็นเทคนิคนึงที่ทำให้วิดีโอของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ด้านหลังผมก็จะมีไฟเขียวๆอยู่แบบนี้นะซึ่งไฟเขียวๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าไฟ RGB ครับสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่ามันแพงมากนะตัวนึงเนี่ยประมาณ 2-3,000 บาทครับแล้วก็มีตัวถูกๆออกมาขายเหมือนกันเดี๋ยวผมหยิบตัวถูกให้ดูอ่ะนี่ครับอันนี้ก็คือแบบถูกนะครับราคาประมาณ100กว่าบาทครับไม่ถึง200นะครับจะใช้แบบนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ใช้แบบนี้มาตลอดนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาใช้ไปนะครับแค่ไม่กี่เดือนนะครับไฟมันก็มาไม่ครบและ RGB ผมซื้ออันที่3แล้วนะครับแต่ก็ยังว่านะครับใช้งานได้ครับแต่มันก็ตามราคาครับส่วนอันที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นอันใหม่ที่ผมซื้อมาซึ่งตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับถูกมากครับอยู่ประมาณ500บาทเท่านั้นนะครับของ Ulensi นะก็สั่งมานะครับก็จริงๆแล้วข้างในกล่องก็หยิบขึ้นมาให้ดูเลยก็ได้นะครับขออนุญาตปิดไฟก่อนแล้วกันนะสั่งมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่เพื่อนๆต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมี2รุ่นนะครับเวลากดสั่งให้ดีนะจะมีรุ่นที่ประมาณ300บาทครับจะเป็นไฟวิดีโอเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกรุ่นที่ราคาประมาณ500บาทนะครับจะเป็นไฟ RGB ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นสีแบบนี้นะตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสายคล้องแขนนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันจากทางร้านครับแล้วก็ไฟวิดีโอตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้เราด้วยครับซึ่งสายชาร์จก็เป็น USB Type C เลยนะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานนะครับมาถึงเราก็เปิดสวิตช์ครับซึ่งเปิดสวิตช์เนี่ยเขาก็จะเขียนมาว่า127นะครับตรงนี้เป็นค่าอุณหภูมิสีนะครับเดี๋ยวมันโฟกัสไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวผมเข้ามาใกล้ๆหน่อยปื้อโฟกัสได้ไหมเนาะไม่เป็นไรนะครับถ้าโฟกัสไม่ได้ผมก็จะพยายามบอกแล้วกันนะครับตรงนี้เป็น127นะครับอุณหภูมิสีนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่โชว์มานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เนี้ยคือความสว่างนะครับโดยปุ่มที่ให้มานะครับก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นการลดค่านะครับส่วนปุ่มนี้ก็เป็นการเพิ่มค่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดนะครับซึ่งถ้าเรากดค้างไว้ทั้ง1ครั้งนะครับจะเป็นโหมดไฟ RGB นะครับแล้วกดค้างไว้อีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นโหมดไฟวิดีโอนะครับซึ่งไฟวิดีโอเราสามารถเลือกเควินกับเปอร์เซ็นต์ได้ก่อนนะครับตอนนี้ถ้าตัวเคอร์เซอร์แสงไปอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถปรับตรงนั้นได้ครับตอนนี้เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์แสงนะครับผมสามารถปรับเปอร์เซ็นต์แสงนะครับเพิ่มขึ้นมาได้ถึง100นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์แสงไฟวิดีโอ100นะครับแล้วก็ลดลงไปครับเบาแสงไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึง0ครับนี่ครับก็คือปิดเลยนะหรือจะแบบ 1% 2% นะครับไฟอ่อนๆนะครับแบบเนี้ยนะครับเลียอ่อนๆแบบนี้เราก็ปรับอุณหภูมิแสงได้ด้วยนะครับกดที่โหมด1ครั้งนะครับจะย้ายมาปรับเควินของไฟวิดีโอแบบธรรมดานะครับผมจะปรับไปที่ประมาณ2,000เควินนะครับจะสังเกตเห็นว่าไฟจะเป็นสีอมเหลืองนะครับแล้วปรับดันมาที่ประมาณสัก 9,000 นะครับผมดันไปให้สุดเลยนะ 9,000 เควินนะครับจะเห็นว่าเป็นไฟสีขาวอมน้ำเงินนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือโหมดของไฟวิดีโอปกติถ้าเกิดใกล้เคียงแสงที่เราถ่ายงานสวยๆนะครับจะอยู่ประมาณ 5,000 เควินครับก็จะเป็นแสงธรรมชาตินะครับแสงธรรมชาติจะสังเกตว่าผิวผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเห็นไหมสีเนื้อนะครับพอดีเนาะทีนี้พอเรากดโหมดค้างไว้อีกหนึ่งเดี๋ยวผมขอกดโหมดค้างไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้จะมาเป็นไฟ RGB แล้วไฟ RGB เราก็สามารถเลือกความสว่างนะครับหรือความเข้มของแสงนะครับตั้งแต่0ถึง100ได้เหมือนกันนี่ฮะก็ผมปรับไปที่สัก 10% พอนะจะได้ไม่กวนมากนะครับอันนี้สีเขียวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นครับเรากดโหมดอีก1ครั้งนะครับก็จะมาที่อุณหภูมิแสงครับเราก็สามารถไล่ RGB ได้เลยนะครับตั้งแต่0นะครับถึง360ครับนี่นะครับนี่คือ360นะครับจะเป็นสีแดงนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะแถวๆนี้360นะครับมาทาง0ปุ๊บก็จะเป็นสีอมม่วงใช่มั้ยไล่ไปนะครับประมาณ250ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ130ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ประมาณ80นะครับ80 70 80นะก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับเดี๋ยวให้เหลืองอีกนะก็จะประมาณ50นะ50น่าจะ40นะครับ40ก็จะเหลืองเหลืองเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถ
รับแต่งไฟของเราได้นะครับที่สำคัญคือก็สามารถพกพาได้ค่อนข้างสะดวกมากด้วยครับคุ้มค่ามากๆครับกับไฟถ่ายวิดีโอราคาประหยัดจากยูเรนซี่นะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับและไปติดตามคลิปความรู้ที่ลงทุกวันเลยนะครับใน TikTok ตรงนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปไฟวิดีโอเนี่ยเล่นยังไงก็ได้ครับห้ามเล่นอย่างเดียวตอนคืนห้ามเล่นงี้น่ากลัวจัง